สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระแสตีกลับทำแฮชแท็กพิมรีพายพุ่งติดเทรนด์หลังออกมาฟาดโทนี่จากกรณีดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเสวนาในแค่ขับเฮาส์ X แค่ Talk แฮชแท็กเป็นไงวัยรุ่นปลดล็อกยูนิคสกิลสู้ยุคใหม่ของเยาวรุ่นกับโทนี่วูซัมซึ่งบางช่วงบางตอนพูดถึงการจัดการปัญหาการระบาดของโควิดในเรือนจำและกล่าวถึงแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังว่าหรือถ้าตั้งโรงพยาบาลสนามมันแพงก็ไปขอพิมพ์รีพายตั้งให้พอตั้งแล้วก็เอาคนมาตรงนั้นซะแล้วไปทยอยฉีดวัคซีนประเด็นนี้สร้างความไม่พอใจอย่างหนักจนพิมพ์รีพายออกมาพูดว่ากราบวอนขอร้องถึงทุกๆคนทุกๆสื่อว่าอยากจะฝากถึงคุณทักษิณที่มีการพูดถึงตนในไลฟ์สดเมื่อคืนท่านอยู่นอกประเทศจะพูดอะไรก็ได้แต่คนที่อยู่ในประเทศเขาจะซวยเอาได้โปรดอย่าลากตนไปเกี่ยวข้องกราบขอร้องทุกคนและทุกสื่อทุกทีมงานตนยังอยากทำบุญต่อถ้าท่านพูดเดี๋ยวก็มีคนมาด่าตนโดยที่ตนไม่ได้รู้เรื่องด้วยมันไม่ใช่เรื่องที่ตนไปเกี่ยวข้องตนตั้งใจทำความดีช่วยแต่คนต้องมาโดนด่าตนยังอยากอยู่ในประเทศไม่ได้อยากไปตายที่ต่างประเทศตนยังอยากอยู่และทำความดีต่อเพราะตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ในหัวอีกมากมายขอความกรุณาเลิกเอาตนไปเป็นเครื่องมือเน็บแนมอย่าแปลเจตนาตนผิดไปขอบคุณค่ะแต่แล้วกลับกลายเป็นว่ากระแสดราม่าอย่างหนักชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันสนั่นหวั่นไหวส่งผลให้แฮชแท็กพิมรีพายทะยานพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์หลายคนบอกว่าที่ทำบุญเพราะสงสารคนจนไม่ใช่โครงสร้างของสังคมที่มาจากรัฐบาลเหรอเฮ้ยบอกว่าโทนี่ใช้เธอเป็นเครื่องมือแล้วคุณใช้คนจนเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินเหมือนกันเหรอแฮชแท็กพิมรีพายทวิตถัดมาบอกว่าคนจนเท่ากับเครื่องมือในการลดหย่อนภาษีของพวกคนรวยทวิตถัดมาบอกว่าถ้าพิมรีพายพูดงี้ก็ไม่ต่างอะไรจากพี่ตูนเลยดิช่วยเหลือคนจนแต่ไม่สนใจปัญหาจากโครงสร้างงี้หรอทั้งที่ปัญหามันเริ่มจากอะไรก็รู้อยู่ทวิตถัดมาบอกว่าที่เขาเอาแฮชแท็กพิมรีพายไปเทียบกับรัฐบาลเพราะว่าจะทำให้เห็นภาพมากขึ้นถึงความห่วยของรัฐบาลค่ะพิมรีพายเป็นประชาชนคนนึงแต่ทำไมทำงานดีกว่ารัฐบาลแล้วที่สลิมด่าพิมรีพายเพราะมันจะดีเฟนต์รัฐบาลเฉยๆไงและพิมรีพายมาด่าคนเอาไปเปรียบเทียบเพื่อไม่เห็นปัญหาโครงสร้างจริงๆหรอการทำบุญของพี่ก็ไม่ได้ช่วยคนไปได้ตลอดนะทวิตถัดมาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวกับการเมืองหมดตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วเอางี้รู้ว่าชอบทำบุญสร้างนู่นนี่ให้คนยากไร้เออทำไปไม่มีใครว่าแต่ทำบุญแล้วบอกว่าอย่าเอาไปโยงการเมืองคือต้องคิดใหม่นะถ้าการเมืองดีพี่คงไม่ต้องสร้างบ้านสร้างโรงเรียนให้คนยากไร้หรอกค่ะทวิตถัดมาบอกว่าเข้าใจสิ่งที่นางต้องการจะสื่อทั้งหมดนะนางก็แค่แม่ค้านางก็ไม่ได้มีเส้นสายใหญ่โตในทางการเมืองนางก็กลัวเป็นเรื่องธรรมดาอีกอย่างครอบครัวนางอีกนางก็หาเงินแบบนี้สิ่งที่จะทำร้ายนางไม่ใช่โทนี่แต่เป็นการทำเกินหน้าเกินตารัฐบาลพวกที่ด่าก็คิดหน่อยทวิตถัดมาบอกว่าพิมรีพายนางบอกว่าทักษิณจะไปรู้อะไรเป็นคนนอกอย่าเอานางไปเกี่ยวกูถามหน่อยพิมรีจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆมองไม่เห็นถึงปัญหาจริงๆเหรอพูดว่าไม่อยากตายที่ต่างแดนกูอยากป้องปากค้ำก็เพราะมีคนแบบนี้ไงมันถึงไม่ได้ไปไหนพวกมองไม่เห็นถึงปัญหาคิดแต่เอาที่ตัวเองสบายใจสบายใจแค่ว่าได้ทำบุญอะทวิตถัดมาบอกว่างั้นพิมรีพายก็คงต้องทำบุญเงียบๆไม่ต้องเอาลง YouTube ละกันคนจะได้ไม่รู้และไม่เอามาเป็นเครื่องมือเนาะทวิตถัดมาบอกว่าดิฉันอยากอยู่ต่อในประเทศไม่อยากไปตายที่ต่างประเทศประโยคนี้ที่ทำให้กูโกรธสัสๆไปศึกษาเรื่องผู้ลี้ภัยทางการเมืองนะออกจากกะลาบ้างขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.comขอบคุณค่ะ